ุณกำลังฟังมนุษย์ออนไลน์ปี2ประชาไทยชวนทำความรู้จักความปลอดภัยดิจิทัลและสิทธิดิจิทัลคำนี้สำคัญอย่างไรรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมสำหรับ EP นี้พบกับสรวุฒิ วงศ์สารนนท์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาไทและทศพลทัศนพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีครับผมสรวุฒิจากประชาไทรายการมนุษย์ออนไลน์เทปนี้พบกับอาจารย์ทศพลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ติดตามเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตั้งขึ้นมาตามพรบข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA โดยประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องการสอบแนมในบริบทการเมืองไทยครับคือต้องเกริ่นก่อนว่าช่วงประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเกิดกรณีที่บรรดานักวิชาการนักกิจกรรมทางการเมืองรวมถึงคนที่ทำงานภาคประชาสังคมได้รับแจ้งเตือนเบื้องต้นจากบริษัท Appleว่าอาจถูกเปกาซัสซึ่งเป็นสปายแวร์สำหรับสอดแนมผ่านอุปกรณ์สื่อสารเจาะเข้าระบบโทรศัพท์ของพวกเขาแม้เคยมีการรวมตัวยื่นฟ้องรัฐบาลประยุทธ์ต่อศาลปกครองแล้วเพราะการใช้สปายแวร์ตัวนี้ต้องมีการเซ็นสัญญากับรัฐบาลอิสราเอลซึ่งรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยก็จะรับรู้ระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเท่านั้นรวมถึงก่อนหน้านั้นมีการฟ้องบริษัท NSO กรุ๊ปต่อศาลแพ่งด้วยแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีความคืบหน้าจนเรื่องเงียบไปนอกจากสถานการณ์ในเมืองไทยแล้วเปกาซัสยังเป็นปัญหาระดับโลกอีกด้วยเพราะมีนักข่าวและนักกิจกรรมในหลายประเทศถูกสอดแนมด้วยเช่นกันและมีการฟ้องร้องต่อศาลของประเทศนั้นๆกรณีเฉาโฉที่สุดคือกรณีจามาคาช็อกกี้นักข่าวซาอุดิอาระเบียที่มักวิจารณ์ราชวงศ์ซาอุถูกสังหารซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าก่อนถูกสังหารเนี่ยเขาถูกติดตั้งสแปร์แวร์ในมือถือเพื่อสอดส่องการติดต่อกับภรรยาของเขาด้วยเช่นกันน่าสนใจว่าคนที่ถูกสอดแนมลักษณะนี้มักเป็นผู้มีความขัดแย้งกับผู้มีอำนาจของประเทศนั้นๆตอนนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญตอนนี้ว่าเรากำลังเจอกับการถูกสอดแนมอย่างไรบ้างครับถ้าอธิบายนะครับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตัวเทคโนโลยีเองไอ้ตัวเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกครับบันทึกที่ว่าเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าเราจะพิมพ์ส่งหรืออัปโหลดคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันจะบอกไว้หมดเลยว่าเราทำอะไรไว้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของเทคโนโลยีหรือบริษัทเนี่ยเขารู้ในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับว่าในขณะที่มีคนใช้งานจำนวนมากเนี่ยมีเนื้อหาแบบไหนนะครับที่ปรากฏอยู่ในระบบเขาบ้างถัดมานะครับเขาก็จะรู้ด้วยว่าผู้ใช้คนไหนส่งข้อมูลหรือคอนเทนต์แบบไหนหาใครบ้างแล้วรู้ไปถึงว่าส่งหากันเป็นลักษณะเครือข่ายอย่างไรได้บ้างด้วยซึ่งอันนี้สามารถเช็คได้ทั้งแบบเรียลไทม์หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถ้าเป็นเจ้าของระบบเนี่ยเขาดูได้หมดเลยว่าใครใช้อะไรบ้างและสามารถสืบย้อนกลับได้ด้วยหมายความว่าถ้าไปดูย้อนกลับในประวัติการใช้งานเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่า10วันที่แล้วเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วหรือ3เดือนที่แล้วเนี่ยใครใช้งานอะไรได้บ้างซึ่งไปที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่แค่ยุคดิจิตอลนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถพูดได้ว่าเขาก็มองเห็นในการสื่อสารแบบนี้ย้อนไปได้ตั้งแต่ยุคที่เป็นระบบโทรคมนาคมที่เป็นสัญญาณเช่นโทรศัพท์โทรเลขนะครับหรือถ้าเป็นในอดีตเนี่ยเขาพูดกันถึงว่าการส่งจดหมายเนี่ยนะครับคนที่เป็นไปรษณีย์เขาก็จะรู้นะครับว่าต้นทางเป็นใครปลายทางเป็นใครแต่ปัญหาของระบบดิจิตอลเนี่ยคือมันไม่ได้มีเนื้อหาสาระที่บรรจุอยู่ในซองอ่ะมันเป็นการส่งเนื้อหาจากคนหนึ่งไปหาคนหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะสัญญาณซึ่งไอ้สัญญาณที่ส่งไปเนี่ยถ้าไม่มีการเข้ารหัสหมายความว่าเจ้าของระบบเขาเข้ามาดูปุ๊บส่งอะไรเขาจะเห็นทันทีว่าเนื้อในส่งหาอะไรกันบ้างมีวิดีโออะไรมีคำพูดอะไรมีเสียงอะไรเนื้อหาที่พูดคุยคืออะไรนะครับแต่ถ้าบางบริษัทเขากังวลว่าเฮ้ยอันอย่างเงี้ยมันล่อแหลมว่าถ้ามันรั่วไหลไปเนี่ยมันจะมีคนเห็นหรือว่าอยากทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกสบายใจเงี้ยเขาไปเข้ารหัสไปนะครับทำให้ไอ้เ
ไอตัวสารที่ส่งไปตรงกลางเนี่ยเวลาใครมาดักหรือมาดูทันทีเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาษายึกยือหรือเป็นรหัสข้อความที่ดูไม่รู้เรื่องเว้นแต่คุณมีกุญแจเข้ามานะครับใครรหัสมันแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่ส่งหากันมันคืออะไรนะครับอันนี้อธิบายง่ายๆทีนี้ปัญหามันก็เกิดว่าเฮ้ยถ้านะครับเจ้าของแพลตฟอร์มเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐนะครับในการไขเพื่อดูว่าข้อมูลการสื่อสารของคนแต่ละคนที่ส่งหากันหรือจำเพาะเจาะจงเครือข่ายนี้อย่างเงี้ยมันก็อาจทำให้เห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้กำลังเคลื่อนไหวโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องอะไรกันบ้างระหว่างใครกันบ้างอันนี้นะครับก็คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นอยู่เวลาฟังเรื่องแบบนี้มันรู้สึกเหมือนคนที่โดนสอดแนมไม่มีวิธีป้องกันตัวเลยทำไมมันเป็นแบบนั้นครับจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การตระหนักรู้วิธีคิดของเรื่องนี้นะครับมันมี2ทางถ้าเรามองก่อนว่าไอการสื่อสารเนี่ยมันเป็นการให้บริการทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งมันเป็นธุรกิจแบบหนึ่งเราเป็นลูกค้าใช้งานระบบเขาถ้าเขายืนยันว่าจะคุ้มครองสิทธิ์เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ต้องเนี่ยนะครับเข้ารหัสทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยแม้แต่เขาที่เป็นเจ้าของระบบเนี่ยก็ไม่สามารถเห็นได้เองต้องเป็นเราที่เป็นผู้ส่งสัญญาณส่งข้อความเนี่ยกับคนที่เราส่งหาเนี่ยนะครับมีระบบที่เป็นกุญแจไขอ่านกันได้สองฝั่งเท่านั้นอันนี้แบบดีเลยนะครับพรีเมียมเลยแต่ปัญหาของเรื่องในจำนวนมากคือว่าพอผู้บริโภคไม่ได้ตระหนักเรื่องความเป็นส่วนตัวชอบของฟรีชอบของสะดวกชอบการใช้งานของระบบที่ไม่ได้ไปตรวจสอบว่าไอ้ระบบนั้นมันปลอดภัยมากแค่ไหนมันก็เป็นการง่ายครับที่เราจะเอาสิ่งที่เราคิดว่าลับเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่เราอยากจะเก็บไว้รู้ระหว่างเรากับคนที่รับสารเท่านั้นเนี่ยไปเปิดเผยให้กับคนกลางเนี่ยครับก็คือตัวแพลตฟอร์มรู้โดยที่ไม่ได้ตระหนักว่าเฮ้ยคนกลางเนี่ยเขาเห็นข้อมูลแล้วเขาใช้งานอย่างไรเขาไปทำอะไรบ้างหรือเขาส่งต่อข้อมูลหาใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับยิ่งถ้าเป็นการส่งต่อหาหน่วยงานรัฐหรือขายต่อให้กับอาชญากรอย่างที่มีข่าวมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนที่เป็นคนส่งข้อมูลข่าวสารเพราะข้อมูลจำนวนมากเป็นเรื่องข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับเช่นความสัมพันธ์ทางเพศข้อมูลสุขภาพสถานะทางการเงินความเชื่อทางการเมืองลัทธิทางศาสนาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหลุดรั่วไปเนี่ยคนที่รู้ก็สามารถนำมาเป็นข่าวกรองหรือข้อมูลในการเจาะเข้าไปในหัวใจของคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเอามาทำร้ายในลักษณะเอามาลีดนะครับเอามาเป็นการแบ็กเมดเอาข้อมูลลึกๆอ่อนไหวมากๆมาเป็นเครื่องมือในการบีบบังคับเจ้าของข้อมูลได้เหมือนกันอันนี้มองจากมุมเศรษฐกิจทีนี้ถ้ามองจากมุมการเมืองเนี่ย เวลามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทางสิทธิมนุษยชนเขาก็จะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากมันพอเราเข้าใช้ประโยชน์จากมันปุ๊บเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยจะบอกว่าในเมื่อเราให้บริการคุณใช้งานการสื่อสารแล้วเนี่ยคุณต้องมอบความส่วนตัวความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของคุณให้กับเราแล้วเราไปทำอะไรก็ได้เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของคนที่ใช้พื้นที่หรือช่องทางของคุณในการสื่อสารเมื่อคุณเปิดช่องทางให้เขาสื่อสารคุณต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เขาด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนคนหนึ่งในรัฐซึ่งรัฐนั้นประกันเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้กับทุกคนหมายความว่าผู้ให้บริการก็มีหน้าที่ที่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิและก็ต้องคุ้มครองสิทธิให้กับคนที่สื่อสารอยู่ในระบบนั้นนะครับครับแต่พอเรามานั่งพูดกันอย่างนี้เนี่ยเอาจริงเอกชนก็ไม่ได้ถูกกำกับดูแลอย่างที่ควรจะเป็นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คืออยู่ที่ความสัมพันธ์สามเศร้าครับผมชอบพูดเรื่องนี้นะฮะหลังๆมีคนพูดเรื่องนี้เยอะละก็คือ1คนที่ใช้งานเนี่ยเป็นเหมือนผู้บริโภคเป็นประชาชนนิดนึง2ผู้ให้บริการผู้ให้บริการเนี่ยก็เป็นคนให้บริการไม่พอก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์3รัฐครับ
รัฐเนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีก็คือเขาก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ให้ผู้ที่ให้บริการเนี่ยละเมิดสิทธิประชาชนนะครับแต่มันมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารัฐกับเอกชนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าไม่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งไม่รวมหัวกันแล้วมาละเมิดสิทธิประชาชนอย่างเงี้ยทีนี้มันอยู่ที่ว่าประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็รวมตัวกันอย่างเช่นไปยึดรัฐคิดแบบฝ่ายซ้ายก็ไปยึดรัฐเพื่อให้รัฐเนี่ยมาควบคุมบริษัทเอกชนให้ต้องส่งเสริมสิทธิประชาชนไหมหรืออีกแบบนึงก็ได้ครับเป็นประชาชนเรียกร้องกับบริษัทเอกชนว่าคุณต้องให้บริการเราให้ดีมากเลยไม่งั้นนะเราตัดความสัมพันธ์กับบริษัทคุณไปหาบริษัทอื่นแม้กระทั่งว่ารัฐอยากจะบีบบังคับคุณหรือขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการว่าต้องส่งข้อมูลประชาชนให้รัฐนะแต่เอกชนเนี่ยต้องทำการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ดีมากๆเลยเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเบือนหน้าหนีไปจากบริษัทนี้แล้วไปหาบริษัทอื่นเราก็เลยพูดว่าการมีบริษัทโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือธุรกิจอะไรออนไลน์เยอะๆเนี่ยมันเป็นการให้หลักประกันประชาชนว่าถ้ายี่ห้อหนึ่งไม่ดีคุณจะไปใช้ยี่ห้ออื่นที่มันมีนโยบายและมาตรการที่คุ้มครองสิทธิประชาชนได้ดีกว่าอันนี้ขาหนึ่งกับอีกขาหนึ่งคือว่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่ารัฐเราเนี่ยไม่ได้บีบให้บริษัทดูแลสิทธิประชาชนหรือทำกับการพยายามไปร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการแบบว่าปล่อยให้บริษัทเอาข้อมูลประชาชนไปใช้ตามอำเภอใจแต่ก็แลกด้วยการส่งข้อมูลให้รัฐด้วยนะไอ้อย่างเงี้ยภาวะอย่างเงี้ยอันนี้แย่ที่สุดเราก็อาจจะต้องส่งคนเข้าไปอยู่ในรัฐหรือเราเรียกร้องหรือฟ้องฝ่ายตุลาการก็ได้ให้บีบบังคับรัฐที่เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องมีมาตรการที่ดีขึ้นหรือเขาไม่มีมาตรการเพราะเขาบอกว่าไม่มีกฎหมายอะไรบอกให้เขาต้องทำอะไรอย่างนั้นนี่เราก็อาจจะต้องไปผลักดันให้รัฐสภาออกกฎหมายมาบังคับให้รัฐบาลต้องปกป้องสิทธิประชาชนเอกชนต้องรับรองสิทธิประชาชนแล้วก็ตรวจสอบถ่วงดุลว่าเขาทำตามกฎหมายนั้นไหมถ้าเขาไม่ทำเราก็อาจจะไปฟ้องได้หรือเป็นวิธีที่สร้างขึ้นมาปัจจุบันนี้ครับคือว่ามีกฎหมายด้วยแล้วสร้างองค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรชำนาญพิเศษภายใต้กฎหมายนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และวินิจฉัยข้อพิพาทเบื้องต้นแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายยังไม่เป็นที่พอใจโอเคส่งเรื่องต่อไปศาลก็ได้แต่ก่อนหน้านั้นมีองค์กรที่แก้ปัญหากับประชาชนเบื้องต้นก่อนเป็นองค์กรเฉพาะอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ครับก็คือเป็นพยายามหาทางคลี่คลายหรือทำให้ทั้งรัฐและบริษัทเนี่ยดูแลประชาชนให้ดีขึ้นที่อาจารย์พูดมันเป็นกลไกภายในประเทศที่ประเทศสร้างขึ้นมาเพิ่มพูดตอนนี้ก็คือคณะกรรมการ PDPA นี่แหละก็มีส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยอะไรเงี้ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้นึกขึ้นมาได้อีกอย่างอาจจะย้อนกลับไปไกลหน่อยหลังรัฐประหาร2557ใหม่ๆมันมีข่าวว่า Facebook โดนปิดกั้นแล้วอยู่ดีๆผู้ให้บริการอย่าง Dtac ก็โผล่ออกมารายเดียวว่าเราได้รับคำสั่งให้ปิดกั้นแล้วก็โดนองค์กรภายในประเทศอย่างกสชมาเตือนหรือกรณีที่เพื่อนบ้านที่ Dtac ในนามของเทเลนอร์เนี่ยก็โดนจากรัฐบาลพม่าตอนหลังรัฐประหารด้วยเช่นกันผมอยากรู้ว่าในประเทศที่บริษัทเอกชนเข้าไปลงทุนแล้วโดนกดดันเขามีกลไกอะไรในการทำให้บริษัทพวกนี้สามารถปกป้องสิทธิ์ของผู้ใช้บริการได้อย่างไรบ้างครับเมื่อกี้พอยกเรื่องปิด Facebook ก็จริงๆจะพาดพิงถึงองค์กรหนึ่งพอดีอยู่แล้วก็คือกสทชนะจริงๆก็คือถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญเนี่ย40 50 60เนี่ยจะเห็นว่าตอน40เขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดปัญหาแบบที่เกิดขึ้นปัจจุบันคือว่าองค์กรที่เป็นเรกูเลเตอร์อย่างองค์กรกำกับควบคุมเนี่ยไม่ควรทำ2เรื่องคือ1ทำการจัดสรรคลื่น2ดันมีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาและถ้าใครไม่ทำตามที่สั่งสามารถยึดเครื่องคลื่นหรือว่ายุติการให้ใบอนุญาตคลื่นเนี่ยมันไม่ควรรวมกันตอนรัฐธรรมนูญ40จะเห็นว่าเขาแยกนะครับเขาแยกเป็นกทช.จัดสรรคลื่นไปกสช.ควบคุมเนื้อหาซึ่งจะเห็นว่าไอ้กสช.เนี่ยเป็นมหากาพย์เลยตั้งไม่ได้สักทีเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทยคือการคุมเนื้อหาเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่พอเขาอาศัยการรัฐประหาร50 60เนี่ยทำให้ไอ้2เรื่องเนี้ยมารวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน
พอรวมเนี่ยมันเป็นการสร้างพลังอำนาจที่ใหญ่มากคือว่าถ้าคุณไม่คุมเนื้อหาอย่างที่เรกูเลเตอร์บอกซึ่งเราก็ต้องไปดูนะครับว่าเขาส่งใครเข้ามาอยู่ในเรกูเลเตอร์บ้างพอคุณไม่คุมเนื้อหาอย่างที่ต้องการก็ไปพักใบอนุญาตเขาซึ่งอันนี้มันทำให้เกิดความเสี่ยงมากกับผู้ประกอบการว่าเฮ้ยเขาอยากให้ผู้ประกอบการเขาอยากเป็นผู้ประกอบการที่เป็นกลางหมายถึงว่าข้อมูลไหลเวียนไม่เข้าไปแทรกแซงมากนักแต่กลับโดนบังคับให้เข้าไปแทรกแซงและแทนนี้ว่าถ้าเขาไม่แทรกแซงแซงชั่นอะไรเขามาลงโทษอะไรก็ว่าไปแต่นี้ลงโทษหนักมากโดยการพักใบอนุญาตเขายืดใบอนุญาตเขาซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันไม่ได้สัดส่วนมันรุนแรงเกินไปมันทำให้อำนาจในการควบคุมเนื้อหาเนี่ยมันมีเหนือบริษัทแม้เป็นบริษัทข้ามชาติแต่สุดท้ายเขาต้องลงทุนเนี่ยแล้วเสี่ยงว่าจะโดนยึดใบอนุญาตหรือพักใบอนุญาตที่แน่นี่มากเกินไปนะครับทีนี้ถ้าถามว่าในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงมันอาจจะต้องแก้ในสิ่งที่เกิดขึ้น 2-3 ปีนี้ครับคือถ้าคุณมีคนที่กล้าคุ้มครองสิทธิของประชาชนสักเจ้าหนึ่งส่วนอีก 2-3 เจ้าอาจไม่กล้าอย่างเงี้ยคุณจะให้เจ้าที่มันกล้าเนี่ยออกจากตลาดเราหรือบีบให้ไปยุบควบรวมกับบริษัทที่เหลือที่อาจจะร่วมมือกับรัฐมากขึ้นหรือรัฐรู้สึกสบายใจที่จะร่วมมือกับเขามากขึ้นทำให้ประชาชนมองซ้ายมองขวาไม่มีทางเลือกอื่นเลยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคนจะพูดแค่ว่าไอ้เรื่องการยุบรวมควบรวมอะไรเงี้ยเป็นปัญหาการผูกขาดทางเศรษฐกิจอะไรซึ่งมันห่างตัวหรือเป็นเรื่องค่าบริการแต่สำหรับผมตอนควบรวมผมคิดเรื่องเดียวเลยอ้าวอย่างนี้เซฟเฮเว่นน่ะหรือบริษัทที่จะคุ้มครองเราแบบมาตรฐานสแกนดิเนเวียนมาตรฐานยุโรปมันจะหายออกไปจากประเทศเราแล้วประเทศข้างๆก็เหมือนกันนี่ไงถ้าเป็นบริษัทที่มีนโยบายแบบมาตรฐานสากลมาตรฐานยุโรปไม่สามารถประกอบการได้อีกต่อไปในประเทศเขาก็ไม่เหลือทางเลือกซึ่งอันนี้ก็ถ้าเทียบนะครับเทียบอย่างประเทศจีนเนี่ยอันนี้เต็มๆเลยคือว่าจีนไม่แคร์ไม่มีใครมาลงทุนในตลาดเขาเขาไม่แคร์เพราะเขามี 1,200 ล้านคนเขาสามารถมีรัฐวิสาหกิจของเขาเองที่เอนจอยกับการอยู่กับ 1,200 ล้านคนแล้วปิดตลาดไม่ให้คนเข้ามาคนในเมืองจีนอาจจะบ่นว่าเน็ตเขาช้าแต่ทุกคนช้าบนพื้นฐานว่ามันมีไม่กี่เจ้าที่พรรคคอมมิวนิสต์สามารถควบคุมได้อย่างเงี้ยแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ก็แฮปปี้ด้วยกับการที่ควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าประชาชนใช้เน็ตช้าลงไปแล้วยังไงแต่คุมได้อย่างเงี้ยอันนี้มันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันต้องกลับไปคิดให้ดีว่าเราจะมีผู้ให้บริการจำนวนมากหรือจำนวนน้อยให้เป็นทางเลือกให้กับประชาชนว่าจะอยู่กับนโยบายที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลกับประชาชนดีมากขนาดไหนซึ่งอันนี้สถานการณ์พอมองเรื่องระบบปฏิบัติการมือถือเราจะเห็นเลยว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนพอเจ้าใหญ่ในโลกมันก็หลักๆสองสามมันมีApple ใช่ไหมมี Microsoft อย่างมากมี Google อีกเจ้าก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆรัฐไทยไม่สามารถไปดีลกับ2เจ้านี้ให้เดินตามรัฐไทยได้หรือรัฐไทยไม่สามารถสร้างระบบปฏิบัติการและสมาร์ทโฟนอีกยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาแล้วบังคับให้ทุกคนใช้มือถือและระบบปฏิบัติการนี้ในประเทศไทยได้พูดอย่างนี้ไม่น่าชี้โพรงนะเดี๋ยวรัฐบาลไทยไปทุ่มเงินทั้งหมดแล้วสร้างแบบนี้ขึ้นมาเราก็อาจจะเครียดได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จะเห็นเลยว่าไอ้เพกาซัสเนี่ยที่มันได้กลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าไอโฟนะครับมันไม่อยู่ภายใต้บังคับของรัฐบาลไทยไงลูกค้าเขาโดนแอตแทกเขาเตือนลูกค้าเขาเลยไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลจะบล็อกไม่ให้เอาไอโฟนเข้ามาขายในประเทศไทยก็ลองดูอะไรเงี้ยอันนี้คิดกันอีกตลาดหนึ่งเหมือนกันโซเชียลเน็ตเวิร์กประเทศไทยไม่สามารถสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบไอไบดูเวย์โบที่ทำให้คนจำนวนมากมาใช้งานได้จะสร้างอะไรเดียวไทยเน็ตไทยโซเชียลให้คนมาเล่นคนไม่เข้าหรอกคนก็ใช้ยี่ห้อของฝรั่งเพราะฉะนั้นยี่ห้อฝรั่งต่างๆเนี่ยมันก็สามารถดำรงมาตรฐานการคุ้มครองแบบมาตรฐานสากลแบบมาตรฐานสูงไว้ได้เพราะว่าไม่โดนรัดบีบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนได้ไม่โดนสกัดกั้นในตลาดทีนี้อาจจะขยับมาจากเรื่องที่ว่ารัฐไทยต้องการข้อมูลเราเพราะอย่างที่เห็นเช่นมุกที่เราชอบเล่นกันว่า Facebook รู้จักเราดีกว่าตัวเองเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเอกชนเขาก็ต้องการข้อมูลเราไหมอันนี้พูดอีกมุมนะครับ
จากมุมที่เป็นเรื่องแบบว่าการเมืองการสอดส่องดูว่าใครมันเป็นภัยคุกคามของรัฐบาลหรือรัฐบ้างอันเนี้ยมาอีกแบบนึงคือว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเขียนแล้วละร้อยแล้วแหละเรื่องทุนนิยมสอดส่องนะครับแต่จริงๆเขาก็ทำมากันระยะหนึ่งละคือว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เขาปรารถนามากคือการเรียนรู้ว่าลูกค้าเขาเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรแฟชั่นอะไรกำลังมาสินค้าไหนคนต้องการบริการแบบไหนที่ต้องการอะไรเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้ไปเตรียมสินค้าและบริการแล้วมาเสนอขายให้กับลูกค้าถูกคนถูกจุดทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยของมันต้องมีสินค้าแบบนี้มันต้องใช้แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องเสียเงินละอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเหตุผลแรกๆนะครับที่ทำไมเขาต้องสะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานทีนี้สะสมตรงๆคนเราก็ไม่ชอบใช่ไหมมีคนอื่นมารู้ทันเราก็พยายามไปซื้อของพยายามอยู่นิ่งๆเงียบๆใครมาถามอะไรก็ไม่บอกอะไรจนกว่าจะเสียตังค์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาไอ้สมัครบัตรโน่นนี่นั่นก็ไม่อยากสมัครเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องหาตัวช่วยก็คือไปดูว่าประชาชนเนี่ยไปปล่อยกาดทำตัวสบายๆแสดงออกหรือปล่อยข้อมูลว่ากำลังสนใจอะไรติดตามอะไรเทรนด์ในสังคมเป็นยังไงซึ่งก็ไปพบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยให้ไม่ใช่ให้คือเขาเห็นข้อมูลแบบนี้อยู่จำนวนมหาศาลแล้วตอนที่เราไปลงทะเบียนแอคเคาท์ใช้งานบริการเราก็อาจจะไม่ได้เคยได้อ่านเลยนะครับว่าเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าข้อมูลเราเกี่ยวกับการใช้งานในโซเชียลเนี่ยเขาขอเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์และอาจจะส่งให้คู่ค้าอื่นๆเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการก็ได้ข้อมูลจำนวนมากไปแล้วเขาอาจจะเอาข้อมูลเนี่ยของผู้ใช้งานแต่ละคนเนี่ยไปแมทช์ไปจับคู่กับผู้ให้บริการสินค้าผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตสินค้าที่ผลิตสินค้าและบริการตรงกับผู้ใช้งานอ่ะเช่นช่วงนั้นเนี่ยเราเข้าเพจไปดูฟุตบอลบ่อยๆจากที่เป็นแค่คนดูบอลเราเริ่มเข้าไปดูเพจที่ว่าฟิตซ้อมร่างกายอย่างไรหรือหาสนามเตะอะไรยังไงอะไรเงี้ยโซเชียลเขาเห็นแล้วจากแต่เดิมเขาแมทข้อมูลเราให้กับช่องถ่ายทอดสดหรือสโมสรที่เราชอบแค่นั้นใช่ไหมครับซึ่งมันห่างไกลมากตอนหลังเขาแมทเข้ากับห้างหรือร้านหรือเพจที่ขายของที่เป็นสินค้าอุปกรณ์กีฬาแล้วอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนอันนี้แบบหนึ่งกับแบบที่สลับซับซ้อนมากกว่าคือว่าตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กเองก็อาจจะเรียนรู้ตัวผู้ใช้งานด้วยว่าเดี๋ยวนี้คนเทรนด์คนจริงๆมันเป็นอะไรแล้วเขาอาจจะไปผุดอีกธุรกิจหนึ่งอ่ะที่เตรียมรับเทรนด์นั้นก็ได้เช่นคุณมาร์คซักเคเบิร์กอาจจะเห็นว่าช่วงแรกๆคนชอบพิมพ์กันมีเทคพอนิวเจนเบื่อเทคชอบลงรูปแล้วลงแคปชั่นอะไรง่ายๆหรือประกอบเพลงมากกว่าเขาก็รีบไปซื้อ Instagram มาเป็นธุรกิจเสริมเพื่อป้องกันว่าเดี๋ยวคนไม่ใช้ Facebook ก็ไม่เป็นไรก็มี Instagram มารองรับคนนิยมชอบส่งข้อความกันทางตรงอะไรเงี้ยส่งกันเยอะมากเลยเขาก็มี Messenger แต่ Messenger อาจจะไม่เวิร์กอีกเขาอาจจะไปซื้อไออีกอันนึงครับไม่ใช่ WeChat อะไรแชทแล้วนะWhatsApp อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นตัวต่อขยายธุรกิจเขาให้มาเขาเรียกปฏิบัติการนี้คือว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในจักรวาลของธุรกิจเขาครับและ engage กับธุรกิจของเขาไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาเห็นข้อมูลของคนที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและเป็นว่าที่ลูกค้าในอนาคตให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่แข่งกันในธุรกิจปัจจุบันในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเห็นสถานการณ์การเก็บข้อมูลของบริษัทเอกชนแบบนี้ว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างครับปัญหามีเยอะพอมาเป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยเรกูเลเตอร์หรือรัฐเนี่ยเขามีศักยภาพในการแก้ปัญหาไม่ได้ทุกปัญหานี่ต้องยอมรับก่อนเราไม่ใช่ประเทศขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรเยอะเราต้องเลือกปัญหาก่อนว่าปัญหาไหนไฟลุกต้องแก้ก่อนอย่างถ้าบอกได้นะครับอันนี้บอกได้เพราะว่าเขาประกาศเอง
ปัญหาแรกๆที่เราจะแก้กันก่อนในปีแรกๆเนี่ยคือว่าปัญหาเรื่องข้อมูลที่อยู่ในภาครัฐหรือเอกชนแต่มีการรั่วไหลส่งไปให้กับอาชญากรซึ่งอันนี้เป็นต้นทางของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งสแกมเมอร์แก๊งล่อลวงหรือแก๊งอะไรสารพัดอย่างเนี่ยซึ่งเอาข้อมูลที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยออกไปซึ่งอันนี้ปีแรกๆก็จะทำเรื่องนี้ว่าให้ไปตรวจดูว่าทุกบริษัทหรือทุกหน่วยงานเนี่ยมีมาตรการในการรักษาข้อมูลที่เก็บมาหรือยังและถ้าทำได้ดีกว่านั้นคือข้อมูลอะไรที่ไม่จำเป็นแต่มันอ่อนไหวนะคุณอย่าเก็บอะไรเงี้ยแต่ไม่กล้าบอกนะครับว่าจะมีมาตรการถึงขั้นว่าลองแซงชั่นเชือดไก่ให้ลิงดูเนี่ยผมพูดไม่ได้ว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามีฟ้องเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นได้เพราะว่าเวลาฟ้องเข้ามาเนี่ยมันมี2เรื่องคือว่าฟ้องเข้ามาที่คณะกรรมการเขาก็จะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยเขาก็จะเรียกบริษัทหรือองค์กรที่ทำข้อมูลรั่วมาบอกให้แก้ปรับปรุงโน่นนี่นั่นอาจจะจบตรงนี้แต่มันไม่ได้ตัดสิทธิ์เจ้าของข้อมูลนะครับถ้าเขาไปฟ้องเองเป็นคดีอาญาว่าคุณเอาข้อมูลไปไปทำรั่วไหลทำให้เขาเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงหรือเอาไปขายหาประโยชน์อะไรเงี้ยติดคุกกันได้ครับแล้วก็แน่นอนศาลยุติธรรมเขาก็ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโน่นนี่นั่นอันเนี้ยน่าจะเป็นปัญหาแรกๆก่อนที่เขาจะ tackle แก้ก็คือไอ้การเก็บข้อมูลไปเยอะๆแล้วไม่คุ้มครองไม่ดูแลให้ดีๆหรือว่าไปเขาเรียกอะไรเอาไปใช้โดยมิชอบอันนี้จะเป็นปัญหาแรกๆที่ทำกันทีนี้ก้าวต่อไปจากการอุดรูรั่วเนี่ยเขาพยายามจะไม่ให้มีรูรั่วเพิ่มหมายความว่าพยายามจะตั้งทรงให้กับทุกองค์กรทั้งเป็นรัฐและเอกชนเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าไม่ต้องขู่ด้วยโทษทางกฎหมายแต่ทำให้เขารู้ว่าผู้บริโภคจำนวนมากเขาตระหนักรู้แล้วนะว่าเขามีสิทธินี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมบริษัทต้องเอาประเด็นนี้มาเป็นการชูให้เห็นว่าบริษัทเราเนี่ยบริหารจัดการดีมากดูแลลูกค้าดีมากถ้าคุณมาอยู่กับเราเนี่ยเราดูแลเหมือนญาติสนิทจริงๆไม่ใช่บอกญาติสนิทแต่เอาไปขายอย่างเงี้ยเนี่ยมิติแล้วก็ที่ต้องปรับเยอะเหมือนกันครับพูดตรงๆหน่วยงานรัฐเนี่ยมันต้องปรับเยอะเพราะว่าเราอยู่กับระบบที่เมื่อก่อนอะสงครามเย็นเนาะสะสมข้อมูลประชาชนมาเยอะๆแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะใช้อะไรเผื่อว่ามันมีใครมาขอแล้วเดี๋ยวมีอันนี้ก็จะต้องคิดใหม่ว่าเก็บมาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเช่นหน่วยงานเราให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาเก็บเฉพาะเกี่ยวกับให้บริการน้ำประปาอะไรที่เหนือกว่านั้นไม่ต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขออภัยนะครับถ้าพลาดพิงเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นจะได้คุ้มครองข้อมูลที่เก็บมาทั้งหมดให้มันดีให้มากเพราะถ้ายิ่งเก็บเยอะมันต้องไปอุดรูรั่วหลายที่ครับอันนี้น่าจะเป็นสเต็ปที่สองส่วนสเต็ปที่สามเริ่มคิดกันมากขึ้นเพราะว่าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติไม่ได้ทำงานโดดๆก็ต้องทำงานกับกระทรวงดิจิทัลบวกกับสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งเขาก็จะเริ่มคิดถึงประเด็นอย่างนี้ครับประเด็นที่เราพูดกันว่าเฮ้ยถ้ามันมีบรรษัทข้ามชาติหรือรัฐบาลจากประเทศอื่นทำให้ความมั่นคงปลอดภัยในการสื่อสารของเรามันถูกทำให้ด้อยลงเนี่ยเราต้องแก้ไขเราอุดรั่วเราสักปี2ปีได้แล้วทีนี้ยังเห็นการเจาะจากภายนอกเราจะไปเรียกร้องจากเขาได้ยังไงหรือจะไปบอกประเทศคู่ค้าให้ไม่ละเมิดเราหรือมาคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนเราที่ใช้บริการบริษัทคุณหรืออาจจะโดนรัฐบาลประเทศคุณส่องไม่ให้รัฐบาลคุณส่องได้อย่างไรอันนี้น่าจะเป็นสเต็ปถัดไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ารัฐไทยก็ชอบเก็บข้อมูลเยอะจริงๆเราก็กำลังประสบปัญหานี้อยู่เหมือนกันเนาะเช่นเราไปซื้อบัตรรถไฟฟ้าแบบนี้เราก็ต้องเอาข้อมูลไปลงทะเบียนซึ่งบางทีก็ยังงงๆว่าทำไมผมต้องไปให้ข้อมูลขนาดนั้นด้วยแล้วเขาก็ให้ผลว่ามันเป็นกฎหมายป้องกันอาชญากรรมผมก็เอะใจว่าถ้าเขาเอาข้อมูลไปขนาดนั้นแล้วดูแลไม่ได้มันป้องกันอาชญากรรมอะไรยังไงครับอันนี้เขาก็ต้องถ่วงดุลน้ำหนักแหละว่าไอ้การที่อยู่กันแบบว่ามองว่าทุกคนอาจเป็นอาชญากรแล้วเก็บข้อมูลว่าที่อาชญากรทุกคนถ้าวันนึงจะจับอาชญากรนั้นก็มีข้อมูลรอไว้กับมองอีกแบบว่าเฮ้ยจริงๆอาจจะเป็นพลเมืองสุจริตแล้วคุณไปเก็บข้อมูลเขาเยอะ
แล้ววันหนึ่งคุณดูแลข้อมูลเขาไม่ดีมันหลุดรั่วไปแล้วประชาชนเหล่านี้มาฟ้องกลับเนี่ยดุลมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งทีนี้อาจจะเก็บได้ก็โดยสภาพก็มันมีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยเรื่องป้องกันการฟอกเงินถ้าเรามองว่าโอ้โหคนจะซื้อตั๋วเพื่อฟอกเงินเนี่ยมันมากเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณเก็บก็ต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยมันให้ได้ยิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งต้องลงทุนกับระบบเยอะอันนี้ผมว่าเขาก็ปวดหัวเหมือนกันแหละที่จะต้องหาว่าจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมีการพูดคุยเรื่องนี้ในคณะกรรมการไหมครับว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่ต้องทบทวนแก้ไขจริงๆตามรอบมันก็มี5ปีแต่เขาเริ่มจากการรีไฟกฎหมายตัวเองก่อนว่าอะไรมากอะไรน้อยแล้วสเต็ปต่อไปน่าจะคุยถึงกฎหมายที่มาเชื่อมโยงเช่นถ้าที่คุณวุฒิเนี่ยจริงๆมันเข้าข้อยกเว้นหมดเลยอ่ะของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันจะมีอยู่มาตรา1มาตรา4อนุ2ว่าด้วยเรื่องป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยถ้ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับพวกนั้นน่ะมันไม่ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบเต็มสตรีมของพรบอ่ะเขาพูดง่ายๆเขาเก็บได้แล้วเขาแลกเปลี่ยนกันในหน่วยงานที่ป้องกันปราบปรามปัญหาเหล่านั้นแชร์กันได้ด้วยเพียงแต่ว่ามีมาตรฐานขั้นต่ำว่าคุณเก็บได้แต่ต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้ไม่ให้ได้มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลปัญหามันเลยเกิดกับหน่วยงานความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมหรอกนะครับว่าเฮ้ยคุณมีมาตรการป้องกันดีพอหรือยังในเมื่อคุณอยากจะเก็บข้อมูลเยอะขนาดนั้นกับ2คือทีนี้เราพูดมุมประชาชนบ้างประชาชนจะรู้ได้ยังไงว่าเขารักษาข้อมูลเราดีอันนี้ก็เป็นคำถามคล้ายๆเหมือนแบบว่าทุกคนนักกิจกรรมที่โดนแอตแทกไปเบกัสเขาเตือนมาแล้วว่าเป็นรัฐบาลก็สืบรู้ได้ว่าน่าจะเป็นรัฐบาลไทยใช้บริการจากรัฐบาลอิสราเอล NSO อะไรเงี้ยโจมตีเราแต่ทีเนี้ยเราจะมีวิธีเข้าถึงตัวข้อมูลได้อย่างไรทีนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับอีกกฎหมายหนึ่งครับมันจะเป็นพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งพ.ร.บ.นี้ก็จะบอกว่าถ้าอะไรมันเป็นสาธารณะเช่นการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคุณบังคับใช้กฎหมายกับเราครับคุณก็ต้องเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเราจะโต้แย้งหรือขอดูเพื่อความโปร่งใสเนี่ยคุณต้องมีให้เราได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหน่วยงานที่เก็บข้อมูลจำนวนมากพอเขาเก็บเขาต้องเก็บแบบเป็นระบบมากขึ้นไม่สามารถเอาไปวางโฮโฮรวมกันแล้วก็ไม่มีชั้นความลับปล่อยให้ใครไม่รู้ชั้นตัวเล็กตัวน้อยเข้าถึงได้หมดส่งออกได้หมดอะไรเงี้ยมันน่าจะไม่มีภาวะนี้เกิดขึ้นง่ายๆล่ะเพราะว่าถ้ามีเคสหลุดออกมาเป็นกรณีฟ้องร้องกันมันจะชัดเลยว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ได้ใช้ความสามารถที่มีในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีพอและต้องรับผิดถ้ามันรั่วไหลอย่างเงี้ยต่อยอดจากคำตอบของอาจารย์สมมุติผมเป็นคนที่ข้อมูลรั่วออกไปผมไปขอดูข้อมูลตัวเองเขาก็อ้างว่าต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยอะไรอย่างนี้คำถามคือพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยเอื้อต่อคนที่ไปขอข้อมูลลักษณะนี้ไหมครับครับมันก็จะมีอยู่นะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40จะพูดถึงรัฐธรรมนูญ40 2รอบละมันเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลัดปิดลับอะครับวันนี้เราพูดเรื่องการปิดลับใช่ไหมหลักมันคือต้องให้ประชาชนปิดลับปลอดภัยแล้วลัดโปร่งใสแต่เราอยู่กับสิ่งนี้มันตรงกันข้ามมาตลอดคือลัดอะปิดลับเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างแต่เราโดนบังคับว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็อย่าไปกลัวเปิดตัวออกมาซึ่งอันนี้ผิดนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่มันมีการใช้อำนาจรัฐแล้วมากระทบสิทธิของประเจกเนี่ยมันเป็นหน้าที่รัฐที่ต้องแถลงไขครับชี้แจงให้เห็นว่าที่เขามาสอดส่องเราเพราะมันมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเราน่าจะกระทำการซึ่งเป็นความผิดหรือเข้าลักษณะของกฎหมายไหนทำให้เขาต้องใช้กฎหมายนั้นอ่ะเพื่อมาสอดส่องหรือเก็บข้อมูลหรือทำอะไรกับเราทีนี้เราอยากจะโต้แย้งไงว่าเราไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นว่าเพราะนั้นน่ะเราก็ต้องในเมื่อเราเถียงกับเขาเนี่ยปัจเจกประชาชนเนี่ยเถียงกับฝ่ายปกครองหรือฝ่ายบริหารไม่ได้ผลแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปพึ่งฝ่ายตุลาการนะครับ
ซึ่งอันนี้โอเคตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40ก็สร้างระบบเนี่ยเขาคิดแบบนี้มารอบอยู่แล้วก็คือเลยสร้างศาลปกครองไงว่าเวลารัฐดื้ออย่างเงี้ยไม่ยอมอ่ะทำไงอ่ะก็ต้องไปขอศาลปกครองให้ขัดง้างนะครับขัดง้างให้หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐเหนือเราอ่ะต้องเปิดเผยโปร่งใสอย่างน้อยๆไม่เปิดให้คนทั่วรู้หมดเลยก็ต้องให้เรารู้เพราะเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเงี้ยมันก็จะเป็นทางที่เดินต่อไปได้อย่างเช่นถ้าถามมูลนิธิต่างๆที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้หรือองค์กรต่างๆที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ในต่างประเทศก็มันเริ่มจากนี้ครับมันก็ปิดลับมาก่อนแล้วมันก็เริ่มฟ้องในเชิงยุทธศาสตร์ทำให้เกิดการเปิดเผยมาเรื่อยๆพอมีเคสที่หนึ่งคนอื่นเขาเห็นว่าเออว่ะตัวเองโดนกระทำแบบนี้นี่แต่มันมีช่องทางแบบนี้ใช้ได้เนี่ยก็ลองไปฟ้องเพราะทุกครั้งที่มันมีการฟ้องแล้วมันมีคำพิพากษาบางอย่างแล้วกลายไปเป็นผลร้ายหรือบังคับให้รัฐต้องปรับอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปรับแค่เคส by เคสนะครับผมสามารถบอกได้คืออีกขาหนึ่งก็ทำงานภาครัฐเนาะก็จะเห็นแหละรัฐเขาก็ต้องเอาไปปรับปรุงหมดเลยเพราะถ้าเคยมีคำพิพากษาหนึ่งบอกว่าต้องใช้มาตรฐานนี้นะแล้วที่คุณเป็นอยู่มันแย่กว่าถ้าเกิดเรื่องซ้ำเดิมอ่ะมันชัดเลยว่าคุณประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงคุณต้องรับผิดเพราะนั้นถ้ามันมีเคสหนึ่งออกมาแล้วมาตรฐานต้องเท่านี้แล้วคุณอยู่อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆคุณต้องไปปรับคุณให้มาเท่ามาตรฐานอันนี้มันก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าพิธีกรรมพิธีการวิธีการของภาครัฐมากขึ้นอันนี้หมายถึงว่าใช้ฝ่ายตุลาการเข้ามาบีบนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ฝ่ายตุลาการคือถ้าเราอยู่กับรัฐบาลแบบนี้เราไม่ไหวจะเคลียร์เขาเราก็ต้องไปเปลี่ยนผ่านการเมืองเลือกคนใหม่ไปเป็นรัฐบาลปรับปรุงมันหรือถ้ายังไม่มากพอก็เอารัฐสภาฝ่ายค้านหรือคณะกรรมาการอะไรต่างๆไปตรวจรัฐบาลหรือกระทรวงนั้นหน่วยงานนั้นให้เขาเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นแต่ที่น่ากังวลมากกว่าคือว่าประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายเหลือค้างจำนวนมากเลย34 ฉบับเนี่ยกระจายไปอยู่ให้อำนาจหน่วยงานต่างๆเนี่ยในงานสอดส่องเก็บข้อมูลหรือบางฉบับเนี่ยถ้าใส่คนเหล่านั้นไว้ในลิสต์ความมั่นคงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแฮกได้สอดส่องได้ดักได้เนี่ยแล้วเราไม่รู้เลยครับว่าแต่ละครั้งที่เราโดนเนี่ยเราโดนโดยหน่วยงานนั้นใช้กฎหมายฉบับไหนใช้มาตราไหนแม้กระทั่งทนายที่จะมาช่วยไม่รู้เลยว่าจะช่วยโดยอ้างมาตราไหนของกฎหมายไหนเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะฮะหลายประเทศเขาใช้วิธีการรวบกฎหมายทั้งหมดที่ให้อำนาจในการดักฟังอะไรพวกนี้มาอยู่ให้จำนวนน้อยฉบับที่สุดเพื่อจะได้รู้เลยว่าเวลาคุณจะละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนเนี่ยคุณอ้างเหตุความจำเป็นอะไรและศาลจะได้ตรวจสอบเหตุความจำเป็นนั้นอย่างเชี่ยวชาญและทนายความเอ่ยเขาก็จะได้สู้ผ่านกฎหมายน้อยฉบับนั้นอะแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้ในสังคมด้วยว่าเวลาคุณโดนอย่างเงี้ยมันโดนได้นะด้วยกฎหมายแบบนี้ด้วยเงื่อนไขนี้มีระบบตรวจสอบอย่างนี้เยียวยาคุณได้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไปข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนั้นประเด็นต่อมาช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราเห็นความพยายามในการผลักดันประเด็นเรื่อง data center ของรัฐบาลเห็นข่าวว่าเริ่มชวนบริษัทต่างประเทศมาลงทุนเรื่อง data center ถ้ามองเรื่องการป้องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีอะไรน่ากังวลบ้างครับถ้า data center เนี่ยผมมองว่าอันนี้เป็นความใฝ่ฝันสูงสุดเลยนะฮะของการมีสิ่งที่เรียกว่า e-government แบบประเทศแบบนี้แบบที่ว่าอยากจะมองเห็นทั้งหมดว่าประชาชนต้องการอะไรทำอะไรแล้วมองแง่นึงในทางที่ดีก็จะได้ตอบสนองถูกแต่ในอีกแง่นึงก็อาจจะควบคุมได้เพราะประชากรกำลังคิดอะไรหรือมีประเด็นอะไรที่แหลมคมทิ่มแทงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย data center มีได้นะครับถ้าแลกในสิ่งที่มันไม่อ่อนไหวหรือเป็นอันตรายกับประชาชนเช่นเขาพูดกันแล้วครับคุณเก็บเซต data มาเก็บพวกที่มันเป็น big data แล้วแลกกันในลักษณะเป็น API คือให้คุณใช้ข้อมูลไขว้กันได้เห็นสถิติเห็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้กระทั่งพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆก็มีเปิดช่องไว้นะครับการศึกษาเชิงสถิติอะไรเงี้ยเพื่อเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าคุณเล่นเก็บเลยว่าใครส่งอะไรหากันคุยกันเรื่องอะไรนับถืออะไรหรืออยู่ในลัทธิหรือองค์กรอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่มีเหตุความจำเป็นเนี่ยแล้วคุณไปเก็บไว้เยอะๆเนี่ยนะครับมันเสี่ยงทั้งสองแบบว่ามันมีคนแฮกมาได้ข้อมูลไปแล้วมาใช้โดยไม่ชอบหรือมีเจ้าพนักงานอ่ะบางคนอ่ะก็เข้าถึงข้อมูลแล้วเอาไปหาประโยชน์ก็รวยหรือเราต้องคิดเสมอนะครับ
ว่าตอนเราเป็นรัฐบาลเราหวังดีเราตั้ง data center แต่วันนึงเราไม่ได้เป็นรัฐบาลมันไม่รู้ใครเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วมันฉวยใช้สิ่งนี้กลายเป็นดาบมาดีไม่ดีฟันคุณเองอ่ะคุณตอนนี้ไปเป็นฝ่ายค้านหรือกลายไปเป็นประชาชนธรรมดาแล้วเขาไล่ล่าคุณอันนี้มันคือขุมทรัพย์มันคือข่าวกองนะครับถ้าพูดในทางการทหารนี่มันคือข่าวกองทั้งก้อนเลยที่เอามาใช้ในการล็อกเป้าหมายคุณเรียนรู้คุณวางแผนในการกระทำหรือโจมตีคุณได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าข้อมูลแบบไหนที่จะเก็บด้วยวิธีการอย่างไรจัดชั้นความลับแล้วก็แน่นอนที่สุดคือต้องมีมาตรการที่ทำให้ประชาชนมั่นใจผ่านการเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนหน้านี้เราคุยแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างเพกาซัส Data Center Spyware High Tech แต่เราก็เห็นว่ามันมีเทคโนโลยี Low Tech แบบ GPS ไปติดตามรายบุคคลเลยแล้วเราก็หาอุปกรณ์แบบนี้ได้ง่ายมากไม่แต่จาก Shopee หรือ Lazada สงสัยว่าการปล่อยปะละเลยให้มีการขายของอะไรแบบนี้กันง่ายๆเนี่ยมันสะท้อนอะไรในทัศนคติของสังคมแล้วมันสร้างปัญหาอะไรบ้างไหมครับครับขอดึงเลยครับจากระดับโลกอ่ะที่เขาตั้งคำถามว่าเราประชาคมโลกปล่อยให้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจหนึ่งอ่ะขายอุปกรณ์แบบเพกาซัสเนี่ยให้รัฐบาลโดยไม่เลือกเลยเป็นประชาธิปไตยเผด็จการอะไรไม่รู้เลยขายหมดเลยเนี่ยอันนี้มีความชอบธรรมไหมก็สองคือว่าเฮ้ยเราไม่เก็บข้อมูลหรือควบคุมเลยเหรอว่าไอ้เทคโนโลยีแบบไหนขายได้ขายไม่ได้เนี่ยอันนี้เขามีความพยายามจะควบคุมผ่านสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันนี้มีอยู่แต่ทีนี้พอมองมาในประเทศเนี่ยของพวกนี้เต็มไปหมดใช่ไหมครับเดินไปตลาดโน้นตลาดนี่หาซื้อได้ง่ายมากผมมองว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยจริงๆมันเชื่อมโยงกับการก่อรูปรัฐหรือสังคมสมัยใหม่โดยแท้เลยคำว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่เคยมีนะครับในรัฐจารีตใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าพ่อแม่คุณหรือพระเนี่ยสามารถรู้ทั้งหมดในชีวิตคุณได้เพราะคุณต้องไปสารภาพบาปอะไรโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะให้หลักประกันว่าเขาจะไม่เอาความลับที่คุณมาแพร่เผยออกไปข้างนอกเพราะมันเป็นเรื่องคุณกับพระเจ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนหลังเขาบอกว่ามันไม่เห็นเชื่อได้เลยวะพระเหล่านี้ก็อาจจะเอาข้อมูลที่มีเหล่านี้ไปใช้อย่างเยอะแยะมากมายแสวงหาอำนาจและความมั่งคั่งอะไรเยอะตอนหลังเขาเลยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ในรัฐสมัยใหม่เนี่ยสิ่งที่รัฐต้องให้หลักประกันก่อนคือการแบ่งให้ได้ว่าอันนี้สาธารณะหรือส่วนตัวถ้าส่วนตัวไม่ว่าใครหรือรัฐเองห้ามเข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าเรื่องไหนเป็นสาธารณะเนี่ยแม้จะมันอยู่ในบ้านใช่ไหมครับผมเมียเตียกันแต่เขามองว่าอันนี้เป็นความรุนแรงที่รัฐต้องเข้าแทรกแซงเข้าแทรกแซงได้แม้จะเป็นบ้านส่วนตัวอันนี้มันต้องแบ่งเส้นนี้แต่ที่เล่าเรื่องนี้นะครับให้มันดูยืดยาวเทียบกับฝรั่งตะวันตกเนี่ยเพราะเราไม่มีสิ่งนี้ในสังคมเอเชียหรือเปล่าเทียบได้นะครับง่ายๆเลยครับตอนโควิดรอบแรกที่ประเทศไทยแบบไปอวดโอ้ยประเทศไทยแก้โควิดดีมากเลยจำกัดโควิดสปอตได้เจอไวมากเลยว่าเนี่ยเชียงใหม่ได้ชัดเลยนักศึกษาเนี่ยมามอชอติดโควิดแล้วเขากลัวว่ากระจายกลับไปหาที่บ้านเขาบอกว่าอสมเราทำงานดีมากเลยเพราะอะไรเพราะคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงอสมเล่นไปเกาะรั้วบ้านทุกบ้านที่มีเด็กมหาลัยย้อนกลับไปไอ้นี่มันคือมันไม่มีเซนส์ของเรื่องการเคารพความเป็นส่วนตัวมันเป็นส่วนรวมเป็นคอลเลกทีฟมันมีแง่งามแบบนั้นแต่แง่ไม่ดีก็เด็กก็เขียนด่าเต็มไปหมดผมเห็นเลยทำไมต้องมายุ่งว่านั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยคือคนทุกคนมันรู้สึกได้ว่ามันโดนสอดส่องแต่มันมีความจำเป็นบางอย่างแต่ทีนี้ถ้ามันไม่มีความจำเป็นถึงชีวิตอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องว่าอันนี้เสื้อเหลืองไหมนี่แดงหรือเปล่าเนี่ยสามกีบไหมเนี่ยมีศาสนากันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยหรือชอบผู้ชายผู้ชายลูกบ้านนี้เกิดมาเป็นผู้ชายชอบผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มลุกลามมาเป็นเรื่องแบบนี้ฮะเลยเป็นปัญหาเพราะเราไม่สามารถแยกได้ว่าเฮ้ยมันมีเหตุจำเป็นที่คุณต้องไปสอดส่องหรือเข้าไปแทรกแซงเพราะมันเป็นประโยชน์สาธารณะเพราะเรื่องนั้นมันกระทบกระเทือนคนจำนวนมากหรือเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจริงๆที่คุณไม่เข้าไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ามอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถามว่ามันสำคัญหรือจำเป็นอย่างไรความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันมีสองมุมหนึ่ง
ถ้าเราส่องกันตลอดเวลาเนี่ยครับมันเขาเทียบอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่ารัฐสมัยใหม่และความเป็นประชาธิปไตยและการตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอ่ะมันเริ่มจากว่าครอบครัวนั้นอ่ะเขาลบความเป็นส่วนตัวของลูกหรือเปล่าเขาบอกว่าเด็กนิวเจนเนี่ยที่มีเซนส์ของเรื่องประชาธิปไตยสูงสิทธิมนุษยชนสูงเนี่ยพ่อหลายบ้านอ่ะเลี้ยงลูกแบบว่าพอ6ขวบ7ขวบเนี่ยให้มีห้องส่วนตัวละทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมีความคิดของตัวเองพ่อแม่พูดตรงๆนะเด็กชอบพูดพ่อแม่เป็นสลิ่มเรื่องของพ่อแม่เลยเราจะเป็นแดงเป็นส้มเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเด็กนี่มันแยกได้ครับมันทำให้เกิดพลวัตในสังคมได้คนรุ่นหนึ่งอาจจะโดนครอบงำเราสิ้นหวังไปแล้วแต่คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เพราะว่าเราให้ความเป็นส่วนตัวเขาอันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองเหมือนเราเข้าโรงเรียนแล้วถ้าเขาบังคับให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยไม่ให้เรามีพื้นที่แห่งความแตกต่างหลากหลายเลยความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิดครับทุกคนมันเหมือนกันไปหมดทำหนังพูดตรงๆเนี่ยคุณอุ้งอิงบอกว่าไอ้อะไรนะไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมให้หนังสร้างสรรค์ได้เลยทำได้ทุกเรื่องเลยแต่เอาอีกแล้วยกเว้นถ้าพูดเรื่องสถาบันพูดได้โทนเดียวเอาคุณไปดูหนังเกาหลีพูดเรื่องราชวงศ์โชซอนโอ้โหไม่ต้องสาธยายนะครับว่าพูดมิติไหนบ้างแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อันนี้ครับเพราะว่าเราลืมคิดไปว่ารากเหง้าที่สุดของซอฟต์พาวเวอร์คือทำให้มนุษย์ในสังคมเห็นมนุษย์ในสังคมอื่นเห็นว่ามนุษย์ในสังคมเราอ่ะมันมีดียังไงมีเสรีภาพมีความก้าวหน้ามีอะไรน่าพิสมัยที่เขาอยากจะเอาวัฒนธรรมเราไปผสานกับตัวเขาบ้างนะครับแล้วถ้าย้อนกลับมาท้ายที่สุดเนี่ยที่เราปล่อยให้สินค้าที่เกี่ยวกับการดักฟังติดตามตัวอะไรแพร่ไปเต็มไปหมดเนี่ยมันคือเหมือนการปล่อยให้มีการพูดอย่างนี้ก็รุนแรงนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็รุนแรงระดับว่ามันเหมือนการปล่อยให้มีการขายอาวุธโดยที่ไม่ตรวจสอบทะเบียนอ่ะทั้ง1คือคุณไม่ตรวจเลยว่าใครซื้ออาวุธนั้นไปกับ2คุณไม่คอยตรวจสอบด้วยว่าเขาเอาอาวุธนั้นไปใช้ยังไงแล้วไม่เคยถอนใบอนุญาตเขาอ่ะอันนี้อันตรายนะครับเพราะเราก็รู้อยู่ว่าคนโรคจิตมันก็เยอะหรือคนที่ไม่หวังดีกับคนอื่นหรือว่าคนที่ต่อสู้กันทางธุรกิจแล้วจะอุ้มกันอะไรเงี้ยมันมีเต็มไปหมดอ่ะแล้วคนปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ง่ายๆในสังคมเนี่ยมันก็ไปต่อได้ยากนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยถูกใช้เพื่อติดตามนักกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเหมือนรัฐบาลไม่แคร์สิ่งนี้เลยเขาอยากเห็นทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่ว่าเขาจะสแกนเราหรือเราจะสแกนเขาสุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องการสอดแนมและความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองขอจบรายการไว้เพียงนี้สามารถติดตามมนุษย์ออนไลน์ตอนอื่นได้ที่ยูทูบของประชาไทยต่อไปครับ